ครับสวัสดีครับทุกคนผมติวเตอร์ณพลครับมาวันนี้ติวเตอร์ณพลจะพาทุกคนไปรู้จัก Google Classroom กันครับหลายๆคนคงรู้จัก Google Classroom อยู่แล้วหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับมันคืออะไรมันคือแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ Google ทำขึ้นมาเพื่อให้คุณครูกับนักเรียนสามารถเรียนได้ง่ายขึ้นครับโดยผ่านทางออนไลน์นั่นเองครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษนะครับ Google Classroom เนี่ยจะอยู่ใน G Suite G Suite คืออะไรงงไหมเวลาที่เราเข้า Google Chrome นะครับเป็นเบราว์เซอร์ค้นหาเว็บต่างๆเนี่ยเราไปดูทางด้านขวามือด้านบนจะมีจุดอยู่9ช่องนะครับกดเข้าไปแล้วลากมันลงมานั่นแหละครับเราจะเจอ Google Classroom ของเราง่ายๆเลยใช่ไหมครับนั่นแหละตรงนี้จะช่วยทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นครับในการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ในปัจจุบันซึ่งผมได้รับการอนุเคราะห์เมตตาจากท่านอาจารย์สุรินทร์อุ่นแสนนะครับจากสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์นะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากที่ได้เอื้อเฟื้ ตัวสไลด์หรือตัวข้อความตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ผมได้นำมาใช้ประกอบในการให้ความรู้ใน YouTube ครั้งนี้ของผมครับเริ่มต้นเลยนะครับการใช้ Google Classroom ในเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับในกรณีที่เราเจอเวอร์ชันเป็นภาษาอังกฤษเราจะได้ใช้งานได้เรามาดูกันอันดับแรกครับ Google Classroom นะครับมันเป็นบริการของ Google นี่แหละครับซึ่งอยู่ภายใต้ของผลิตภัณฑ์ G Suite สำหรับ Education นะครับ G Suite ก็คือในช่อง9ช่องข้างบนของ Google Chrome นะครับซึ่งจะต้องประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษานั่นเองในบทบาทของอาจารย์เนี่ยง่ายๆเลยก็คือในตรงนี้เราจะไม่ใช้เปเปอร์ที่เป็นกระดาษแล้วนะครับเราจะสั่งงานการสร้างข้อสอบการตรวจงานการให้คำแนะนำทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นใน Google Classroom ทั้งหมดในโลกออนไลน์ทั้งหมดนะครับและหน้าที่ของนักเรียนที่เรียนเนี่ยก็จะได้เข้าร่วมในชั้นเรียนแล้วก็รับงานที่ได้รับมอบหมายครับแล้วก็สามารถที่จะดูคะแนนของตัวเองได้ด้วยแล้วก็สื่อสารกับผู้สอนด้วยนะครับสามารถสื่อสารทาง private comment ก็ได้การใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะครับเราก็ง่ายๆเลยเราต้องมี Gmail ของเราก่อนนะครับจำเป็นต้องเป็น Gmail และ Gmail เราเนี่ยจะต้องเอาไปผูกติดไว้กับ Google Chrome ครับซึ่งเวลาเข้าไปใน Google Chrome เนี่ยด้านขวามือของเราข้างบนจะมีจุด9ช่องตรงนี้เห็นไหมในขณะเดียวกันเราสามารถใช้งานผ่านทางมือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้นะครับโดยถ้าเป็นระบบ Android แล้วก็เข้าใน Play Store แล้วก็ไปดาวน์โหลดไอแอปพลิเคชัน Google Classroom ขึ้นมาได้เลยครับหรือถ้าเป็นพวก iPhone นะครับที่ใช้ระบบ iOS แล้วก็เข้าไปใน App Store ได้เลยนะครับการใช้งานใน Google Classroom ในครั้งแรกนะครับเราจะต้องใช้ Gmail ก่อนโดยการกรอก username และ password เข้าไปนะครับในขณะเดียวกันเราสามารถเลือกบทบาทของเราได้ว่าเราจะเป็นครูผู้สอนหรือเป็นนักเรียนครับการสร้างห้องเรียนนะครับง่ายๆเลยเมื่อเราเข้าใน Google Classroom แล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านขวามือบนนะครับจะเป็นคำว่า Join Class ก็คือเข้าร่วมชั้นเรียนในกรณีที่เราเป็นผู้เรียนแต่ถ้าเราเป็นผู้สอนเราอยากจะสร้างชั้นเรียนของเราขึ้นมาเราก็กดคำว่า Create Class ครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเห็นอันที่2นี่มั้ยครับอันที่2ก็จะขึ้นว่า Class Name ก็คือเป็นชื่อของชั้นเรียนยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นชื่อชั้นเรียนตรงนี้นะครับ SDS101 Software Engineering นั่นคือเป็นชื่อของชั้นเรียนเซกชันไหนถ้ามี 4-5 เซกชันแล้วก็ใส่ไปตามตัวของเซกชันในกรณีที่เป็นเซกชัน1นะครับวิชาที่สอนก็เป็นวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับห้องเรียนไหนก็ใส่ห้องเรียนไปถ้าเป็นของครูติวสอนภาษาอังกฤษนะครับก็อาจจะเป็นชั้นเรียนของTOEIC อย่างเงี้ยนะครับเซกชันเราอาจจะเป็นกลุ่มที่1 2 3ก็แล้วแต่เรา subject เราอาจจะเป็นเรื่องของการ reading grammar reading ใน part 5สมมุตินะอันนี้ผมก็ใส่เข้าไป room ครูติวก็อาจจะเป็น room เรียนวันพฤหัสเรียนวันเสาร์อย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะอันนี้ก็แล้วแต่ละท่านที่จะสร้าง create ห้องของตัวเองขึ้นมาเลยครับและอย่าลืมสุดท้ายเมื่อสร้างห้องเสร็จแล้วนะครับตัวเองขึ้นมาเลยครับและอย่าลืมสุดท้ายเมื่อสร้างห้องเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดคำว่า create เข้าไปครับ
ส่วนประกอบของหน้าจอสำหรับการบริหารในชั้นเรียนนะครับเวลาหน้าจอที่เราเข้าไปนะครับอันแรกเลยนะครับอันที่หนึ่งเห็นไหมคือการสตรีมสตรีมนี้ก็คือเวลาที่ผู้สอนจะแจ้งข่าวมันเหมือนกับในไทม์ไลน์ใน Facebook หรือไทม์ไลน์ของในไลน์นะครับมันจะมีสตรีมบอกใครโพสอะไรเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นนะครับสามารถโพสขึ้นมาก็เป็นสตรีมขึ้นไปนะครับต่อไปข้อที่สองคือ classwork classwork ก็คือเป็นหน้าจอที่ผู้สอนใช้สำหรับสั่งงานยกตัวอย่างเช่นเป็นใบงานเป็นแบบฝึกหัดหรือเป็นข้อสอบเป็นแบบสอบถามนะครับส่งให้ผู้เรียนและ people ข้อ3ก็คือเป็นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายข้อ4ตรงนี้นะครับช่องนี้ก็คือ grade ก็คือเป็นช่องที่ผู้สอนเนี่ยเอาไว้ตรวจแบบฝึกหัดหรือว่าตรวจข้อสอบแล้วก็ให้คะแนนกับผู้เรียนครับแน่นอนละใน Google Classroom นะจะมีภาพ cover ข้างบนนะครับก็สามารถที่จะเลือกธีมของมันได้นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยเขาบอกว่า select theme ตรงนี้นะครับอยู่ที่มุมล่างขวาของแบนเนอร์นะครับเราก็เลือกแบนเนอร์ที่ต้องการนะครับ select class theme ก็คือตรงนี้นะครับเอาแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราในขณะเดียวกันเราสามารถอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับเราก็มาเลือกตรงที่คำว่าอัปโหลดโฟโต้เข้าไปนะครับมันก็จะไปเจอรูปที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเราหรือรูปที่เราเตรียมเอาไว้นี่แหละครับแล้วก็ drag ก็คือเลือกหรือใช้ปุ่ม select a photo from your computer นะครับเลือกรูปจากในคอมพิวเตอร์คุณไปจากนั้นก็ select class theme นะครับก็กดเข้าไปง่ายๆเลยการโพสต์ข้อมูลบนหน้า stream เรามาดูกันอันที่หนึ่งเลยนะครับคลิกนะในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับคลิกคำว่า share something with your class นะครับกดตรงนี้เข้าไปอันที่สองนะครับเราสมมติเรามีหลายห้องเรียนสมมติผมมี5ห้องเรียนอย่างเงี้ยผมจะเลือกห้องเรียนที่เป็นสอนโทอีกผมก็เลือกห้องเรียนไปโดยการติ๊กเข้าไปนะครับข้อที่3ก็คือเราสามารถเลือกนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนให้เห็นก็ได้หรือเลือกเฉพาะนักเรียนติ๊กเป็นรายชื่อก็ได้ครับข้อ4เป็นสื่อการสอนครับที่เราจะแนบเข้าไปในแบบฝึกหัดการสอนของเรานะครับหรือข้อสอบหรือแบบสอบถามอะไรก็ตามเราสามารถใช้ Google Drive ก็ได้เป็น Drive ก็เหมือน Handy Drive เหมือน Flash Drive ของเรานะครับเหมือนตัว External ของเราแต่บังเอิญ Google Drive เนี่ยมันเป็นในระบบออนไลน์นั่นเองนะครับอันนี้เวิร์กมากเราก็สามารถเอาไฟล์ต่างๆจาก Google Drive ลงมาสอนผู้เรียนก็ได้ครับหรือจะแนบลิงก์เข้าไปก็ได้หรือจะแนบไฟล์เข้าไปก็ได้ในกรณีที่เรามีไฟล์อยู่แล้วนั่นเป็นไฟล์ Word ไฟล์ PowerPoint หรือเป็นไฟล์อะไรต่างๆนานาได้หมดนะครับหรือแนบวิดีโอ YouTube เข้าไปก็ได้ครับนี่คือข้อ4นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเลือกตัวแบบฝึกหัดหรือข้อสอบหรือเอกสารอะไรต่างๆได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดคำว่า post เข้าไปคือข้อ5นั่นเองง่ายๆใช่ไหมครับในกรณีที่เราต้องการที่จะจัดการกับ post ที่เรา post เข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถคลิกเครื่องหมายของ post ที่ต้องการจัดการได้นะครับโดยมากดคำว่า edit เข้าไป edit กดตรงนี้เข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นการ delete นะครับลบมันทิ้งหรือ copy link เอาไปใช้ต่อได้หมดครับต่อไปครับการจัดการในชั้นเรียนนะครับ class work นะครับการจัดการในชั้นเรียนเนี่ยพอกดเข้าไปมันจะเป็นตรงนี้ขึ้นมาเลยครับกดบวกเข้าไปก่อนนะครับมันจะเป็นตรงนี้ขึ้นมาข้อแรกคือ assignment ก็คือมอบหมายงานให้ผู้เรียนครับข้อ2 quiz assignment ก็คือสร้างแบบทดสอบขึ้นมาอันที่3ครับ question ก็คือตั้งคำถามครับ material คือเป็นสื่อต่างๆนะครับที่เราจะแนบเข้าไปนะครับแล้วก็ reuse post สามารถนำมาโพสต์ได้ใหม่นะครับแล้วก็เป็นการสร้าง topic ในตรงนี้ครับการจัดการในชั้นเรียนนะเรามาดูต่ออันดับแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของ assignment assignment เนี่ยเป็นยังไงนะครับเมื่อเรากดเข้าไปในตรงนี้นะครับมันจะให้เรากรอก title คือเป็นชื่อเรื่องของแบบฝึกหัดเป็นชื่อเรื่องของงานที่เราจะให้แล้วครับหรือเป็นแบบสอบถามเป็นข้อสอบอะไรได้หมดเราต้องตั้งชื่อตรงนี้เข้าไปและข้างล่างนี้ก็เป็น instructions นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปก็ได้นะครับเรามาดูอันที่3นะครับแบบฝึกหัดหรือข้อสอบที่เราให้ไปเราสามารถกำหนดคะแนนตรง point ตรงนี้ก็ได้จะเป็น10คะแนน20คะแนนอะไรได้หมด100คะแนนก็ได้นะครับ due นะครับ due date and time นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเพิ่มในเรื่องของกำหนดวันและเวลาส่งงานครับอันที่4คือ assign ก็คือส่งให้ผู้เรียนทำเลยทีนี้มาดูตรงนี้ครับเราสามารถเพิ่มเป็น Google Drive เข้าไปก็ได้หรือเป็นเพิ่มลิงก์เพิ่มไฟล์เพิ่ม YouTube เข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้เข้าไปส่วนอันนี้ครับตรง B นะครับเราจะสามารถเป็นเพิ่มเป็น Google Documents ก็ได้ Google Slides ก็ได้นะครับ Google Sheets เข้าไปก็ได้หรือ Google Drawings ก็ได้ครับ Google Forms ได้หมดเลยตรงนี้ต้องไปฝึกใช้กันนะครับไม่ยากเลยง่ายๆครับดูต่อไปครับ
ในการจัดการชั้นเรียนนะครับเราก็จะมาเลือกอะไรในการต่อไปคือเรื่องของ assignment นะครับเรามายกตัวอย่างนะครับอันที่1กด assignment เข้าไปอันที่2ใส่ title เข้าไปอันที่3ตรงนี้เห็นไหมอันที่2ยังอยู่ในอันที่2อยู่นะครับ instructions ก็คือใส่รายละเอียดเข้าไปส่วนอันที่3นะครับเรามากดคำว่า create rubrics นะครับกดเข้าไปอันที่4นะครับเห็นไหมมันก็จะออกมาเราสามารถสร้างเกณฑ์ในการให้คะแนนเขาเรียกว่า analytics rubrics ได้ต้องไปลองกดทำดูนะครับแล้วจะเข้าใจภาพรวมเนี่ยเพิ่งงงนะครับทำตามนี้เข้าไปข้อ5คือเซฟเมื่อทำเสร็จแล้วต้องเซฟข้อ6แล้วก็สามารถกด assign ก็คือมอบหมายงานได้เลยครับนี่คือรูปแบบของการจัดการชั้นเรียนนะครับแบบ analytics นะครับ rubrics นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้มีประเด็นในการประเมินเนื้อหาการใช้ภาษารูปแบบมีระดับนะครับตั้งแต่1ถึง4เห็นไหมตรงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ในการให้คะแนนการจัดการชั้นเรียนต่อไปนะครับเราพูดในกรณีของการที่เราเลือกใช้ quiz assignment นะครับกดเข้าไปอันที่2นะครับก็มาใส่ title นะครับและมันจะมีตรงนี้เห็นไหม blank quiz นี่มันก็เป็น Google Form แหละครับเพื่อให้เราไปสร้าง Google Form ขึ้นมาตอนแรกมันจะเป็นหน้าเปล่าๆกันนะแล้วก็ไปพิมพ์ตรงนี้เข้าไปเห็นไหมครับก็จะเลือกพิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับเป็น choice multiple choice เข้าไปเป็นหัวเรื่องนะครับอันที่4ก็กด assign ก็คือมอบหมายงานครับต่อไปการจัดการชั้นเรียนต่อไปนะครับถ้าเรากรณีที่เราเลือก question ล่ะครับมันจะเป็นยังไง question การจัดการตรงนี้นะครับกดเข้าไปอันที่2ก็คือตั้งคำถามครับอันที่3ก็ ask ก็คือกดถามเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับมันมีหลายแบบให้เราเลือกต่อไปครับเรามาดูตรง people ตรงนี้เราสามารถเพิ่มครูและนักเรียนได้ในกรณีที่เพิ่มครูมากดรูปคนเครื่องหมายบวกกดเข้าไปเพื่อเพิ่มครูช่วยสอนหรือมีครูเข้ามาช่วยดูแลในช่องคลาสรูมของเราก็ได้ครับเรากดในกรณีที่เป็นนักเรียนเรากดบวกเข้าไปตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มนักเรียนเข้าไปได้วิธีการเชิญนะครับเมื่อกดบวกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนเราต้องมีอีเมลแอดเดรสของทั้งสองคนนี้นะครับส่งไปตรงนี้แล้วก็กดคำว่า invite เข้าไปมันก็จะเป็นการเชิญเข้าไปในอีเมลครับในการสรุปเกรดคะแนนของนักเรียนนะครับเรามาเลือกเมนูเกรดอันที่1คืออันนี้เกรดเข้าไปนะครับอันที่2นะครับมันก็จะปรากฏสรุปคะแนนตามงานที่รับมอบหมายไปนะครับก็จะเป็นอันที่2นะครับสรุปเป็นคะแนนและอันที่3แล้วก็สามารถเซฟเข้าไปได้ครับเรามาดูการเข้าร่วมชั้นเรียนของผู้เรียนกันง่ายๆเลยนะครับผู้สอนเนี่ยเอาง่ายๆในฝั่งของผู้เรียนเนี่ยเมื่อเรามาเปิด Google Classroom เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกคือ Join Class คือเข้าร่วมคลาสนะครับผู้เรียนจะได้รับเป็น Class Code ก็คือเป็นรหัสในการเข้าชั้นเรียนจากผู้สอนครับเอาตรงนี้มาวางเอาไว้นะครับช่องนี้นะ Class Code แล้วก็กด Join เข้าไปครับง่ายๆเลยทีนี้เรามาดูกรณีส่งงานของผู้เรียนกันบ้างนะครับข้อ1เลือกแบบฝึกหัดหรืองานที่ต้องการก่อนที่จะส่งนะครับมาเลือกกดตรงนี้นะครับอันที่2ตอบคำถามหรืออัปโหลดไฟล์ลงในช่อง Your Answer ในกรณี Quiz Assignment นะครับภายหลังจากที่ปิด Google Form จะส่งงานโดยอัตโนมัติทันทีนะอันนี้คืออันที่2ในกรณีแบบนี้นะครับส่วนอันที่3ก็คือกดปุ่ม Turn In หรือ Hand Inนะครับเพื่อส่งงานนั่นเองอันที่4นะครับจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนยืนยันการส่งงานโดยกดปุ่ม Turn In นะครับเมื่อต้องการส่งงานก็กดตรงนี้เข้าไปนะครับง่ายๆต้องลองไปทำดูในการให้คะแนนครับอันที่1ก็คือเลือกงานที่ต้องการให้คะแนนเลือกงานตรงนี้ก่อนนะครับอันที่2เมื่อเลือกงานได้แล้วก็คือกดคำว่า Turn In เข้าไปนะครับแล้วก็อันที่3ในตัวกดหน้าจอให้คะแนนในการกรอกคะแนนที่4ก็คือกดปุ่ม Return เพื่อยืนยันการให้คะแนนครับกดปุ่ม Return เข้าไปอันที่5จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนการยืนยันให้คะแนนโดยกดปุ่ม Return เข้าไปเมื่อต้องการให้คะแนนตรงนี้ครับอันที่6นักศึกษาก็จะสามารถดูคะแนนโดยเลือกงานที่ทำในหน้าจอสตรีมได้เลยง่ายๆนะครับทั้งหมดก็เท่านี้ครับเป็นยังไงบ้างครับได้ดูแล้ว
Google Classroom ที่ครูติวนำมาเสนอให้ทุกคนได้ดูเนาะถ้ารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะเราก็ช่วยๆแชร์ไปนะครับเพราะในโลกออนไลน์ในปัจจุบันจำเป็นแล้วที่เราจะต้องใช้ในเรื่องของเครื่องมือในเรื่องของชั้นเรียนในกรณีที่เป็นวิทยากรเป็นคุณครูเป็นอาจารย์นะครับที่จะต้องมีชั้นเรียนในโลกออนไลน์ตรงนี้ช่วยได้มากๆเลยในยุคในปัจจุบันครับผมและถ้าอยากจะคอมเมนต์อะไรมีข้อคิดเห็นอะไรที่แตกต่างหรืออยากจะเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามช่องของครูติวก็กด Subscribe ได้เลยครับสำหรับคนที่กด Subscribe อยู่แล้วเป็นสมาชิกช่องของครูติวอยู่แล้วตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ใครยังไม่ได้กด notification คือรูปกระดิ่งนั่นเองเวลาที่ครูติวโพสต์คลิปใหม่ๆก็จะมีรูปกระดิ่งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ครูติวส่งต่อถึงทุกคนครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับลองมาศึกษาเรื่องของ Google Classroom กันครับเป็นประโยชน์แน่นอน